มาแนะนำนะครับสำหรับช่านที่ฝึกใหม่เลยกันนะครับว่าควรจะใช้อุปกรณ์อะไรเสริมกำลังนิ้วนะครับเพราะว่าบางคนนะครับฝึกมีเวลาฝึกแต่ว่าไม่มีกำลังนิ้วนะครับมีก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วนางสองนิ้วแต่นิ้วอื่นๆยิ่งนิ้วก้อยนะครับไม่มีแรงเลยนะครับผมก็มีของเล่นนะครับนี่เลยครับเป็นเขาเรียกว่า ที่บีบนะครับเพิ่มกำลังนิ้วและกันนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมไปไปดูก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่หรือว่าคุณหาตามแถวบ้านคุณก็ได้นะนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสั่งกับผมก็ได้นะครับน่าจะอันแล้วไม่แน่ใจร้อยกว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่ว่านี่ที่ผมสั่งมันมันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับอันนี้ ก็คือเอาไว้บีบเนี่ยครับกำลังนิ้วอันนี้สําคัญนะครับต้องบอกก่อนอันนี้เป็นเคดไม่รับเลยนะครับที่ผมใช้ตลอดนะครับเพราะว่าอะไรสําคัญมากๆครับการเล่นกีตาร์นิ้วนะครับดูอย่างเดชิโกแวนนิ้วเขาแข็งแรงมากๆนะครับเขาออกกาลังกายนิ้วด้วยนะครับนะพวกคนยุโรปคนต่างประเทศแน่นอนครับเขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร่างกายที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับนิ้วเนี่ยพลังเนี่ยสำคัญเพราะว่าอะไรการจับ นะครับแน่นอนครับต้องใช้พลังอยู่แล้วนะกันครับอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีพลังนิ้วเนี่ยนะครับเนี่ยใช้นิบีบนะครับเะลาประมาณ1 0บถึงสินาทีเอาพอแบบว่าพอตึงๆเนี่ยไม่ต้องแบบเอาเราเอาเะเมื่อยเลยไม่ต้องนะนี่นะฮะบีบแล้วค่อยๆปล่อยก็ได้นะครับรับรองครับเวลาคุณบีบแล้วสักหนึ่งอาทิตย์อะแล้วคุณกลับมาเล่นกีตาร์อีกทีนะครับโอ้โหบอกได้เลยครับกำลังนิ้วคุณเหลือเลย ครับอ่านี่ครับผมลองแล้วนะครับยิ่งเป็นกีตาร์โป่งยิ่งต้องใช้กำลังนิ้วเยอะใช่ไหมบางคนโอ้โหสายสูงมากให่นไหมอ่ากีตาร์บางคนสายสูงต้องใช้แรงกดเยอะมากๆนะครับเอ๊ทำยังไงนิ้วไม่มีแรงนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับช่วยคุณได้ถ้าคุณเป็นขาฝึกก,กีตาร์จริงๆนะควรจะต้องมีครับผมนี่ครับ้า เดี๋ยวผมไปดูราคามาก่อนว่าเท่าไหร่ใครสนใจก็ปักหมุดได้นะครับแล้วก็สั่งที่ผมก็ได้นะครับอ่านะครับใครที่สั่งกับผมเดี๋ยวผมให้โปรโมชั่นพิเศษสั่ง1 1ชุดมี2อ,อันให้1คําถามถามได้เลยครับเกี่ยวกับการอีโวไว้อ่านี่เลยครับเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับควต้องมีอ่ะคือแม้ว่าจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นก็ต้องมีเพราะว่าอะไรไอ้พวกนะี้ มันกันนิ้วล็อกได้เพราะว่าอะไรนิ้วล็อกเกิดจากอะไรนิ้วล็อกเกิดจากการเกง่งถูกไหมเก่งเพราะอะไรเก่งเพราะนิ้วคุณไม่มีกําลังนั่นเองมันมันก็เลยต้องเกง่งไงมันเกง่งแต่จริงๆแล้วเนะี่ยกีตาร์เนะี่ยไม่ต้องเก่งถึงขนาดนั้นนะเล่นแบบว่าปล่อยแบบสบายๆไม่ต้องไปเก่งมากแต่ถ้านิ้วเราเนะี่ยมันแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปออกแรงอะไรเยอะมากนะครับนะ มันเก่งเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็คิดว่านิ้วเรามันแข็งแรงแต่จร ja> yeah> ิงจริงมันไม่ได้แข็งแรงนะครับมันต้องบอกว่าออกกําลังกายนิ้วหน่อยก็เหมือนคนเรานี่แหละนะครับต้องออกกําลังกายให้กับตัวเองถูกไหมคุณอยากมีร่างกายที่ดีมีหุ่นที่ดีคุณก็ต้องออกกําลังกายถูกไหมนิ้วก็เหมือนกันครับบางทีเนี่ยเราไปวิ่งเราลืมออกกําลังกายนิ้วใช่ไหมคุณไปวิ่งคุณเอาเนี่ยถือไปเนี่ยเอาไปบีบในช่วงเวลาที่คุณพักวิ่งหรือก่อนคุณวิ่งก็ได้เห็นครับร่างกายสําคัญนะอย่ามองข้ามนะครับเพราะผมก็ เรียกว่าให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยตกเย็นเนี่ยผมก็ต้องไปไปออกกําลังกายไปเตะบอลไปวิ่งแล้วนะครับเพราะว่ามนุษย์เรานะครับกินอย่างเดียวอ้วนแน่นอนนะครับต้องออกกําลังกายการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีมากนะช่วยทําให้หัวสมององคุณปลอดโปร่งถูกไหม แล้วเวลาคุณจะมาคิดงานไล่สเกลหรือคิดขอดกีตาร์คิดงานของคุณหัวจะได้โล่งนี่แหละครับนี่คือข้อดีมีแต่มีแต่ข้อดีนะการออกกำลังกายไ,ไม่ใช่ไม่ใช่การเสียเวลาเลยนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบว่าควรจะให้เวลาเลยนะครับคุณลองไปวิ่งดูสิคุณจะรู้เลยว่าอสมองมันปลอดโปร่งจริงนะครับอ่าลองไปวิ่งดูยองไปทําให้ร่างกายมันแบบ ก็ปี้กะเป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลับก็ง่ายตื่นก็ง่ายสบายตัวร่างกายก็แข็งแรงมีแต่ข้อดีครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือการออกกำลังกายคือเป็นยาวิเศษซึ่งไม่มีขายที่ไหนก็แล้วแต่บนโลกไม่มีขายนอกจากคุณจะต้องใช้เวลาไปออกเองนี่แะครับนี่คือกฎของเขาไม่มีใครทำให้คุณได้นะครับ ในวันที่คุณป่วยก็ไม่มีใครสามารถที่จะป่วยแทนเราได้คุณจําคํานี้วเลยฮนะไม่มีใครสามารถป่วยแทนเราได้ต้องจากตัวเราเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราไม่รักตัวเองถูกไหมใครจะมารักเราถูกไหมเออวันนั้นเนี่ยนะครับต้องออกกําลังกายอ่ะโอเคก็ฝากที่บีบนิ้วนะครับอันนี้ไว้ด้วนะคระับเดี๋ยวผมมาแจ้งทีนะผมไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่ <laughs> เอาจริงไม่ได้ว่าคือไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาขายหรอกแต่ว่า ผมใช้มานานแล้วก็มีพี่ๆน้องๆถามมาว่าเอ๊ะพี่จะพโบใช้เครื่องออกกำลังกายเลยหรือเปล่าเพราะว่าเวลาผมอิมพอไว้นานๆเนี่ยสังเกตดูมันจะไม่เมื่อยมันจะไม่มีอาการลา้าคุณอิมพอไว้เป็น5นาที10นาทีได้หรือเปล่าถูกไหมเล่นตลอดนะอ่าอิมพอไว้5 5นาที10นาทีคุณก็สองสามนาทีบางคนก็บอกหพี่สองสานาทีผมก็เมื่อยแล้วแต่ทาไมพี่เล่นบางคลิปเนี่ยผมดูเป็นเป็นสินาทีเลยยังไม่เมื่อยเลย ยังฟิลอยู่เลยยังฟินอยู่เลยเห็นไหมเพราะว่าอะไรวันนี้กําลังนิ้วสาคัญเห็นไหมคุณออกกําลังกายนิ้วเชื่อผมครับหนึ่งอาทิตย์คุณก็เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าคุณสามารถเล่นได้ยาวขึ้นแล้วอาการนิ้วลงนิ้วล็อกอะไรพวกนี้ผมบอกได้เลยครับนิ้วเรามันก็เหมือนกับคนที่ผมอธิบายอย่างนี้เหมือนกับคนที่เวลาไปเตะบอลแล้วเป็นตะคิวอ่ะเพราะว่าอะไรหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ยืดสองกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง เห็นไหมมันมีที่มาที่ไปนี่ครับนิ้วล็อกเพราะว่าอะไรหนึ่งกล้ามเนื้อของคุณมันอาจจะไม่ได้ดวอร์มไม่ได้ยืดและที่สำคัญคือมันไม่แข็งแรงนั่นเองนะถ้ามันแข็งแรงมันเล่นได้หมดถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆนี่กำลังออกกำลังกายอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นการออกกำลังกายที่ดีมากนะอันนี้ดีเลยอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมาะสำหรับคนเล่นกีตาร์ไง <c oughs> คือคนเล่นกีตร์มันต้องออกกำลังกายนิ้วนักฟุตบอลยังต้องคึงลูกฟุตบอลเลยระหว่างวันถูกไหมมือกีตาราก็เหมือนกันครับผมต้องจับกีตาราต้องจับคอและที่สำคัญคือต้องออกกําลังกายนิ้วด้วยอันนี้สําคัญนะเดี๋ยวผมไปเสิร์ชหาราคาก่อนเเนี่ยอยู่ร้านใกล้ๆบ้านเองเผื่อไม่เหมาเขาไม่ได้ถูกๆก็จะได้มาขายให้ทุกๆท่านที่ดูแบบถูกๆแล้วกันนะครับเออนะครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมเหกัน1ชุดมี2อันนะครับคะาสีนะ แล้วก็ถามได้หนึ่งคำถามนะครับเ,บเกี่ยวกับกีตาร์หรือว่าการอีเวอร์ไวของผมนะครับบางคนจะเห็นได้เลยนะครับดูได้เลยไปย้อนดูได้เลยครับ5นาทีเป็นอย่างต่ำเวลาผมอ,อีเว o ไวจนถึง10นาทีนะครับอ่าประมาณนั้นเลยครับไม่เมื่อยครับไม่มีเมื่อยเลยคือแบบใช้ได้แบบฟินๆเลยนะครับยาวๆเลยครับเนี่ยเวลาเวลาคุณเล่นเวลา เล่นแบบว่ามันมันลื่นแล้วนิ้วแข็งแรงพอนิ้วแข็งแรงปุ๊บโนต้ตแบบัชัดเจนในการสไลด์เห็นครับคือทุกนิ้วได้หมดนะครับเออโทษทีโทษดี ครับสำคัญมากนะครับอุปกรณ์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งราคาแล้วก็รายละเอียดอีกทีหนึ่งกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันตกอนละเท่าไหร่ยังไงนะ,ะก,กันนะครับอ่ะโอเคฝากไว้ด้วยครับอยากนิ้วแข็งแรงอย่างยิมพอไวเก่งๆดีๆต้องมีตัวช่วยแบบนี้เลยนะครับไม่ได้เล่นแบบนี้นะนี่ถือให้ดูนะครับแน่นอนครับหลายๆคนก็เคยเล่นอยู่แล้วล่ะแต่สําหรับคนที่ไม่มีเออใครที่แบบเอ้ยอยาก อยากอุดหนุนอะไรเงี้ยอยากอุดหนุนแล้วก็แบบเฮ้ยอยากถามด้วยวกเกี่ยวกับการอีเวนต์อะไรเงี้ยก็อุดหนุนกันได้สนุกสนุกร่วมสนุกโอ้หอ่านละไม่เท่าไหร่ร้อยกว่าบ,บาทมั้งประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้มัน,เป,น,มนเป็นแบบว่ามันก็ค่อนข้างดีนะมันไม่เหมือนอันที่ผมเคยเล่นมันจะแบบมันจะนิ่มไปหน่อยนะครับแต่อันนี้มันแบบมันก็แข็งแรงแบบกําลังดีอนะ นะกำลังดีไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยไม่ย้วยเกินไปอย่างเงี้ยคือมันเหมาะกับการฝึกกีตาร์ด้วยเพราะว่าผมว่ากีตาร์เนี่ยมันใช้แรงไม่เท่าอันนี้หรอกแต่นี่มันเป็นเครื่องออกกําลังกายมันจะหนืดหน่อยถูกไหมอ่าแต่ถ้าคุณเล่นปุ๊บเนี่ยนะคุณสักสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณไปจับขอดหรือไปเล่นอีกทีนิ้วคุณจะมีแรงแล้วมันจะไหลลื่นแต่สบายๆเลยอ่ะโอเคจัดไปอย่างไงก็ฝาก ไปด้วยเลยกันนะจ๊ะเดี๋ยวผมไปเช็คมาเดี๋ยวผมไปเช็คมาแล้วก็เดี๋ยวใครสนใจก็ปักหมุดไว้เลยนะครับแล้วคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับโอเคจัดไปจ้า